ชื่อว่าน้ำส้มคั้นคงจะเป็นหนึ่งในอาชีพของใครหลายคนในยุคปัจจุบันนะครับแต่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าการขายน้ำส้มคั้นมันมีข้อกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับที่คงจะเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีผู้โพสต์ว่ามีคนอ้างว่าต้องการจะซื้อน้ำส้ม500ขวดค่ะแต่ในกรณีนี้มันก็มีข้อกฎหมายที่นำมาอธิบายได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยๆ2หน่วยงานด้วยกันแต่หนึ่งในหน่วยงานก็คือกรมสรรพสามิตปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าปรับ 12,000 บาทค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งค่ะที่โพสต์ภาพว่ามีชาย5คนมาจ้างผลิตน้ำส้ม500ขวดแล้วก็นัดที่จะมารับของนะคะหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตแล้วก็มาถามหาใบอนุญาตเมื่อผู้เสียหายบอกว่าไม่มีเจ้าหน้าที่จึงเรียกค่าปรับสุดท้ายเจรจากันจบที่ 12,000 บาทขณะที่นายณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตกล่าวว่ากรมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้ผลิตรายดังกล่าวหลังได้รับเบาะแสว่าโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่ได้มาตรฐานและยังไม่เข้าระบบเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องคือเป็นการตีความว่านี่คือโรงงานผลิตนะคะจึงเข้าไปดำเนินการเพื่อที่จะให้คำแนะนำโดยไม่ได้เรียกเก็บค่าปรับ 12,000 บาทตามที่เป็นข่าวโดยย้ำว่าการดำเนินการเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นที่เสียภาษีอย่างสุจริตและยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพแต่เมื่อตรวจสอบไปยังเพจ Facebook จำหน่ายเครื่องดื่มดังกล่าวนะคะไม่เพียงการจำหน่ายน้ำส้มบรรจุขวดตามคำสั่งซื้อแต่ยังรับสมัครตัวแทนจำหน่ายพร้อมกับบริการส่งสินค้าทุกวันในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งจะไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเครื่องดื่มตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.สรรพสามิตปี 2560 ค่ะมีรายงานข่าวจากกรมสรรพสามิตที่ระบุว่าเครื่องดื่มที่เข้าข่ายว่าจะไม่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายก็จะต้องเป็นเครื่องดื่มที่ผู้ผลิตทำขึ้นมาเพื่อที่จะขายปลีกเป็นการเฉพาะนะคะครอบคลุมกรณีที่พ่อค้าแม่ค้าผลิตแล้วก็ขายเองที่บ้านหรือมีหน้าร้านขนาดเล็กหรือขายตามรถเข็นค่ะแต่ถ้าหากเป็นการผลิตในลักษณะที่มีการปิดผนึกมิดชิดมีฉลากการค้ารวมถึงขายส่งต่อด้วยวางจัดจำหน่ายในสถานที่อื่นก็จะเข้าขายว่าจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มค่ะจะคำนวณจากฐานความหวานของเครื่องดื่มชนิดนั้นๆซึ่งผู้ผลิตมีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนเสียภาษีให้ถูกต้องในปัจจุบันมีผู้ผลิตที่จดทะเบียนแล้วกว่า 10,000 รายนะคะทั้งนี้แม้ในประกาศของกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีความหวานในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้แต่ผู้ผลิตก็จะต้องนำตัวอย่างให้กับกรมได้ตรวจวิเคราะห์ว่าถ้าเป็นน้ำส้มคั้นบรรจุขวดก็จะต้องมีส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ20ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กองอาหารองค์การอาหารและยาหรืออย.อธิบายว่าการผลิตอาหารขายจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะถ้าผลิตทำอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคเช่นทำในร้านอาหารทำขนมขายที่หน้าบ้านของตัวเองแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ถ้าผลิตแล้วติดฉลากนำไปวางจำหน่ายที่อื่นด้วยแบบนี้จำเป็นต้องขออนุญาตในเรื่องสถานที่ที่ใช้ในการผลิตอาหารนะคะเนื่องจากจะเข้าข่ายพ.ร.บ.อาหารปี 2522เรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อถกเถียงอยู่2แง่มุมนะคะก็คือเป็นการล่อให้กระทำความผิดหรือเป็นการล่อซื้อกันแน่คือถ้าล่อให้กระทำความผิดก็คือเจตนาของผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้อยากจะทำผิดแต่ถูกจูงใจให้ทำผิดกับอีกกรณีนึงก็คือการล่อซื้อควรจะทำหรือไม่ก็คือพบว่ามีความผิดอยู่แล้วแต่ว่าขาดหลักฐานในกรณีนี้อาจจะตีความในทางกฎหมายว่ารู้ว่าทำผิดอยู่แล้วแต่การล่อซื้อถึง500ขวดเนี่ยแหละค่ะกำลังเป็นประเด็นว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะคะครับจำได้ก่อนหน้านี้มีกรณีที่เด็กคนนึงทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์จำได้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปล่อซื้ออันนั้นก็ถูกตั้งคำถามถึงวิธีการกรณีนี้ก็คล้ายๆกันถึงแม้ว่าคนที่ขายน้ำส้มก็อาจจะเข้าขายที่ทำเหมือนในลักษณะโรงงานไม่ได้เสียภาษีแต่วิธีการที่เข้าไปจับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับ